สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่10สิงหาคม2024นะครับวันนี้ฟีนิกซ์อินเด็กซ์40จังหวะนี้48คลิปนี้สั้นๆจะมาตอบคำถามเพื่อนสมาชิกคำถามที่ว่าประธานาธิบดีมีสิทธิ์ไล่แกรี่กันเซอร์ออกได้ไหมนะประธานาธิบดีคนเดียวเนี่ยมีอำนาจนั้นไหมนะครับนี่เป็นคำถามที่หลายคนทั้งชุมชนคริปโตในสหรัฐอเมริกาชุมชนคริปโตในประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยกำลังตั้งคำถามหลังจากที่ลุงทรัมป์ไปงานBitcoin Conference ที่รัฐเทนเนสซีแล้วก็บอกว่าวันแรกที่ได้รับตำแหน่งผมจะไล่แกรี่กันเซอร์ออกนะครับข่าวแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะไม่ใช่แค่กับประธานแกรี่แม้กระทั่งกับประธานเฟดเนี่ยลุงทรัมป์บอกว่าถ้าประธานเฟดทำในสิ่งที่ถูกต้องนะสิ่งที่ถูกต้องคือไม่ลดดอกเบี้ยจนกระทั่งเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเลือกตั้ง5พฤศจิกาเสร็จเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้นผมจะไล่คุณออกนะครับวาระของแกรี่กันเซอร์กับประธานเฟดเนี่ยคล้ายๆกันนะแกรี่กันเซอร์วาระ5ปีนะเข้าตอนปี2021จะออกปี2026ส่วนประธานเฟดเข้าปี2022เป็นสมัยที่2นะครับเข้า2022จะออกปี2026ลุงเจริญเนี่ยจะออกตอนพฤษภาคมส่วนแกรี่แคนเซลเลอร์จะออกมิถุนายนปี2026ทั้งคู่นะครับทีนี้ในส่วนของ SEC เนี่ยถามว่าประธานาธิบดีคนเดียวมีสิทธิ์ไล่ประธานแกรี่ออกไหมผมเข้าไปดูบทสัมภาษณ์ของทนายความหลายท่านหลังจากที่ลุงทรัมป์ไปงาน Bitcoin Conference เนี่ยทนายความหลายคนออกมาให้ความเห็นและมีทั้งกลุ่มที่มองว่าไล่ออกได้กับกลุ่มที่มองว่าไล่ไม่ได้อำนาจไม่มีนะครับกลุ่มที่บอกว่าไล่ออกได้เนี่ยเขามองว่าใน SEC เนี่ยมีกรรมาธิการ4คนนะ2คนซ้ายมือเป็นเดโมแครต2คนขวามือเป็นรีพับลิกันและตอนนี้ความที่เป็นรัฐบาลของลุงโจไบเดนรัฐบาลเดโมแครตเนี่ยแกรี่กันเซอร์นั่งตรงกลางเป็นแชร์วันที่ทรัมป์ได้รับตำแหน่งทรัมป์สามารถเขี่ยแกรี่กันเซอร์ออกให้ไปนั่งเป็นกรรมาธิการและดึงกรรมาธิการฝั่งรีพับลิกันขึ้นมาเป็นประธาน SEC ได้ในวันแรกเลยนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เพราะ2เหตุผลเหตุผลที่1คือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเหตุผลที่2คือใน Article 2ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจประธานาธิบดีในการไล่ประธาน SEC ออกนะและแม้กระทั่งกฎหมาย Security Exchange Act ของปี1934เนี่ยก็ไม่ได้ให้อำนาจกับประธานาธิบดีในการออกคำสั่งปลดประธาน SEC ออกเช่นกันนะครับสรุปคือไม่มีใครตอบชัดเจนว่าไล่ออกได้หรือไล่ออกไม่ได้แต่มีหลายคนที่มองว่าหลังจากทรัมป์ขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ที่แกรี่กันเซอร์อาจจะถูกเพรสเชอร์ถูกกดดันแล้วก็ลาออกเองนะครับตรงเนี้ยต้องดูกันต่อไปนะส่วนของประธานเฟดนะเรื่องนี้ชัดเจนมากนะครับประธานเฟดเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเรียกว่ามีอำนาจบางคนเรียกว่ามีอำนาจเป็นอันดับ2รองจากประธานาธิบดีประธานเฟด untouchable จับต้องเขาไม่ได้เลยนะเพราะอะไรกฎหมายระบุชัดเจนว่าประธานาธิบดีเนี่ยไม่สามารถไล่ออกหรือกดดันให้ประธานธนาคารกลางปฏิบัติตามนโยบายตามที่ประธานาธิบดีต้องการนะครับต่อให้เฟดตัดสินใจผิดขึ้นดอกเบี้ยจนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือลดดอกเบี้ยจนเงินเฟ้อทะลุฟ้าเนี่ยประธานาธิบดีไม่สามารถไล่ออกได้เพราะเฟดตัดสินใจผิดหรือเพราะเฟดออกนโยบายที่ไม่ตรงใจฉันนะครับแต่ประธานาธิบดีสามารถ recommend หรือสามารถเสนอให้เฟดพ้นจากตำแหน่งได้ต่อเมื่อประธานเฟดกระทำผิดในเรื่องของวินัยความประพฤตินะมีกิ๊กเมาแล้วขับตีลันฟันแทงเนี่ยสามารถเสนอได้นะครับซึ่งเรื่องของประธานเฟดถูกขู่ไล่ออกเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนปี2020ตอนที่ลุงเจริญเป็นประธานเฟดสมัยแรกลุงทรัมป์บอกว่าผมอยากจะดีโมทอยากจะลดตำแหน่งของคุณเจริญโพเวลนะครับปรากฏลุงเจริญแกไปงาน House Financial Service Committee ไปประชุม House Financial Service และสสคุณแม็กซีนวอลเตอร์เนี่ยถามประธานเฟดว่าอีฉันได้ข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไล่คุณออกนะถามหน่อยถ้าเกิดวันเนี้ยโดนัลด์ทรัมป์โทรมาหาคุณแล้วบอกว่า
คุณเจริญคุณต้องออกจากตำแหน่งคุณจะทำยังไงนะลุงเจริญบอกว่าผมไม่ไปกฎหมายให้ผมอยู่4ปีผมจะอยู่จนครบวาระ4ปี Is that the law clearly gives me a 4-year term and I fully intend to serve it Okay so นะครับก็สรุปสั้นๆเลยนะของ SEC เนี่ย50 50นะทนายที่มองว่าอาจจะไล่ออกได้กับคนที่มองว่าไล่ออกไม่ได้แต่ส่วนของเฟดไม่ต้องพูดกันไม่มีใครแตะลุงเจริญได้ต่อให้แกออกนโยบายที่ลุงทรัมป์ไม่ชอบเนี่ยไล่ออกไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือต่อวาระให้แกอยู่ต่อนะแต่ไม่สามารถปลดแกได้นะครับก็เพื่อนๆทางบ้านคิดไงเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมรอบิตคอยล์ร่วงอยู่เนี่ยเห็นเมาส์ก๊อกว่าจะเทมาเลยผมท้าดีกว่าข่าวไม่ดีคนเริ่มขายแล้วเนี่ยพวกเมาไงผมชอบมากรีบขายเลยขอร้องคนเริ่มเบื่อเนอะตลาดมันแดงบ่อยออกไปเลยถ้าเบื่อบิตคอยเชิญครับเดี๋ยวผมส่งถึงบ้านกูรูเขาบอกมันจะลงยาวนะพี่ผมไหว้เลยครับกูรูขอให้ลงจริงๆเหอะคือพี่มีความสุขกับความแดงเดือดของตลาดว่างั้นถูกต้องถามจริงพี่เป็นไรอ่ะผมตกรถกูว่าแล้ว